วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Summer Cover นะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราได้เล่นรู้ฉากจบของชิซุกุไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฉากจบของชิซุโกะนะครับโอเคไปกันเลยนะครับในส่วนของรู้ฉากจบของชิซุโกะนะครับเราต้องเล่นรู้ฉากจบของคุณพี่สาวคาซามิรู้ของอายาโนะแล้วก็รู้ของน้องชิซุกุให้จบก่อนนะครับโอเคงั้นก็ไปกันเลยนะครับก็ข้ามมาวันอาทิตย์เช่นเคยนะครับโอเคครับในส่วนของเนื้อหาตอนต้นเราก็จะย่อแล้วกันนะครับดูแล้วก็คือได้มีสายโทรศัพท์ปริศนาได้โทรเข้ามานะครับกุเมนนาไซคาวารินิโตะเตะคุเรรุชุตโตะเตะกะอิปไปเดะดูเหมือนว่าคุณพ่อของท่านสามสาวจะมาที่นี่นะครับไคโตะซังอิมะโคโคริยะนิมุคาเตะคิเตะโนโยและเพื่อความปลอดภัยของเราสาวๆก็เลยให้เราอยู่ห่างกันสักพักนะครับそれってお兄ちゃんとの暮らしはもうおしまいってこと？แต่ด้วยความดื้อรั้นของเรานะครับเราจึงได้เลือกที่ไปเชิญหน้ากับคุณพ่อของท่านสาวๆนะครับそんな状態の時にあんたなんかが立てつこうもんなら本当に消されるかもしれないわよและในขณะที่ทั้งสามสาวกำลังตดที่หน้าลำบากนะครับเราก็ได้เข้ามาちょっとしずくこらえてแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เผชิญหน้ากับท่านประธานก็คือคุณพ่อของท่านสาวสาวนะครับお前が今私の前に立っているのは誰のためだใครกันที่ทำให้นายมากล้าพูดแบบนี้กับฉันอ่ะมาってください会長ละเดี๋ยวกันค่ะประธานชิซุโกะどうしたชิซุโกะก็เหรอมีอะไรล่ะ彼に対してのご不満は察してあまりありますฉันเข้าใจท่านอยู่หรอกนะคะว่าทำไมท่านถึงไม่พอใจในนี่น่ะですが今の彼の振る舞いは相応の理由があってのことですแต่ว่านะคะสิ่งที่เขากล่าวมาก็สมเหตุสมผลดีแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่นะคะ根拠はあるのかโอ้อย่างงั้นเหรอ彼をここに派遣したのは私です彼が見てきたものの一部は私も一緒に見ていますการที่เขามาอยู่ที่นี่ได้เป็นเพราะว่าฉันเองค่ะเพราะว่าฉันเป็นหัวหน้าของเขาฉันเลยส่งเขามาที่นี่นะคะตอนนั้นแล้วนี่น่ะจึงเป็นความรับผิดชอบของฉันเองทั้งหมดเลยนะคะชิซุโกะครับเดี๋ยวก่อนฮานาชิกะยายะโคชิคุนารุคาระดามะเตะนาไซถ้านายจะทำให้เรื่องมันซับซ้อนมากกว่านี้แล้วก็เงียบไปซะโอยะโตะโคโนะมุนไดนิคุชิดะชิซุรุโคโตะวะคาเซฟุโนะชิโกโตะเดวะอารุไมแต่อย่างไรก็ตามนะเธอไม่คิดหรอว่านี่มันเกินขอบเขตความสามารถของเธอน่ะฮาตะชิวะそうは思いませんฉันน่ะไม่คิดอย่างนั้นนะคะท่าน食事や衛生の管理だけが家事代行の仕事ではありません身の回りの些細なことまで気を配る必要がありますการจัดการในครัวเรือนน่ะไม่ใช่แค่การดูแลเรื่องอาหารและชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะความต้องการมันยังเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าใจบุคคลที่คุณกำลังให้บริการด้วยนะคะ3人の隣で半年間それを続けた彼だからこそ指摘できる間違いがあったのではないでしょうかก็เพราะอย่างนั้นนะคะในนี่ที่อยู่กับลูกสาวของท่านมาแล้วครึ่งปีเขาจึงไม่เห็นด้วยกับท่านนะคะมาจิงไอตาโตอย่างนั้นเหรอลากาโกะอายุมจินเซโนะชองไกโอ極力排除したいと考える会長のお気持ちも理解できますฉันก็รู้เหตุผลของท่านอยู่นะคะว่าไม่อยากให้ลูกสาวท่านอ่ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มันไม่จำเป็นก็เพราะว่าคุณใส่ใจอนาคตของพวกเขาใช่ไหมล่ะคะですが今のこれはあまりにも強引ではありませんかแต่ว่านะคะท่านไม่คิดว่านี่มันเกินไปไหนหรอ他のものからはそう見えるだろうな。だが、たとえ子に憎まれてでも、正さなければならないこともある。ถ้าว่ากันตามตรงมันก็ถูกอยู่หรอกแหละแต่ว่าถึงมันจะเป็นแบบนี้ก็ตามแต่มันก็มีเหตุผลที่ยอมให้ไม่ได้อยู่หรอกนะここまで私の応募を正しておきながら、お前は何も思わないのか。เพราะเธอไม่คิดหรอว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่นะどこの馬の骨ともわからぬ一人の男がส่งผู้ชายที่ไหนไม่รู้3人の若い娘と同居している不道徳มาอยู่ร่วมกับลูกสาวทั้ง3ของฉันนะそれはเรื่องนั้นคือว่าうるさい元はといえばあんたのせいでしょうがเงียบหน้าถ้าว่ากันตามตรงทั้งหมดก็เป็นความผิดของนายเลยนะどうなのだしずこว่าไงล่ะชิซุโกะあのそのそれ
れとこれとは別の話じゃないでしょうか。คือว่านั่นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่หรอคะ別の話だแล้วไอ้ประเด็นที่ว่ามันคืออะไรล่ะプライベートと仕事は分けて考える必要があると思うんですถ้าไม่ถึงเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแยกกันนะคะ確かに何か間違いを働く可能性はありますけど彼が娘さん方を細やかに援助してきたのも事実ですก็จริงอยู่นะคะที่บางครั้งเขาก็ทำอะไรพลาดไปบ้างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ใส่ใจพวกเธอจริงๆนะคะですからもっと多面的に判断すべきではないかと多少のいや結構な粗相もあったかもしれませんがแต่นั้นแล้วแม้ว่าเขาจะทำเรื่องโง่ๆมากมายแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องมองเขาให้ลึกกว่านี้นะคะとは言っても今は自由恋愛の時代ですしなのでอย่างไรก็ตามนะคะในทุกวันนี้ทุกคนมีอิสระในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอย่างโอ้คิสโกะเดี๋ยวกันยิ่งคิสโกะพูดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับท่านประธานก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันไม่ได้บอกว่าเขาสนใจแค่พวกเธอเพราะว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างกับพวกเธอไปอย่างนั้นนะคะฉันกำลังจะบอกว่าเงียบก่อนนะครับชิสโกะเธอไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะครับแม่ありがとうしずこさんおかげで緊張がほぐれたわขอบคุณนะคุณชิสโกะเป็นพ่อเธอเลยนะพวกเราเลยรู้สึกดีขึ้นแล้วนะเอ๊ะお父様คุณพ่อคะ今度は何の茶番だคราวนี้จะมาคุยเรื่องอะไรก็ดีล่ะ私はこの子のことがそしてしずこさんのことが好きですหนูน่าชอบในนี่แล้วก็คุณชิซุโกะนะคะ私もだよหนูก็ด้วยเหมือนกันนะคะ僕もこの二人が好きหนูก็ด้วยชอบทั้งคู่เหมือนกันนะคะお父様は私たちが1年前と変わっていないとお思いのようですがถึงคุณพ่อจะคิดว่าพวกเราไม่ได้เปลี่ยนไปก็เถอะนะคะ実際私がこの子を招き入れた動機こそ不純でしたけどแล้วก็เป็นความจริงที่หนูให้เขามาที่นี่ด้วยเหตุผลที่ไม่บริสุทธิ์นะคะだとしても今は違うんですแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้นะคะที่ต่างๆนะมันได้ตัดต่างออกไปแล้วนะคะ昔の過ちで失ったものはもう一度取り返してみせますถึงเมื่อก่อนหนูจะสูญเสียสิ่งที่หนูรักไปแต่ถึงอย่างนั้นหนูก็อยากลองมันอีกครั้งนึงค่ะもう一度ステージに立ってあの頃のように観客を魅了してみせますหนูจะกลับขึ้นไปบนเวทีนั้นอีกครั้งนึงก็เพราะว่ามีคนที่กำลังเชียร์หนูอยู่ไงล่ะคะおやじはお父さんは僕の小説を認めてくれなくても諦めないからถึงคุณพ่อจะไม่ชอบนิยายเรื่องของหนูแต่หนูก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะคะ続くで品位のない多分だなんて言わせない絶対にそんなことないんだってแล้วหนูก็รู้ว่าคุณพ่อคิดว่ามันน่าอับอายที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่หนูคิดหรอกนะคะหนูน่ะได้ใส่อารมณ์ทุ่มเททั้งหมดลงไปในงานของหนูแล้วผลงานชิ้นนี้ก็เป็นของหนูด้วยนะคะเพราะอย่างนั้นนะคะคุณพ่อหนูจะทำให้มันสำเร็จก่อนที่หนูจะเรียนจบเองค่ะคุณพ่อคะถึงหนูจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับทั้งพี่อายุโนหรือว่าชีฟคูเลยก็เถอะนะคะแต่ถึงอย่างนั้นหนูก็คิดถึงอนาคตของตัวเองทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำให้หนูกังวลอย่างแท้จริงเลยล่ะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้พยายามทำอะไรหรอกนะคะหนูน่าอย่าเป็นอิสระอย่าทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยตัวเองโดยที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากพ่อนะคะบายโตดัตเต้โทโมดาชิซุกุริดัตเต้อาซาบินีดัตเต้นันนีเดโม全力を尽くして丸ごと私の経験にしてหนูอยากที่จะทำงานอยากรู้จักเพื่อนแล้วก็อยากออกไปข้างนอกแล้วก็สนุกแม้ว่าจะกังวลก็ทำแต่ถึงอย่างนั้นหนูก็อยากสัมผัสทั้งหมดมันด้วยตัวเองนะคะวันหนึ่งหนูจะทำให้คุณเห็นเองค่ะแล้วจะได้เห็นว่าหนูได้แกะสลักเส้นทางของตัวเองแล้ว
今の私たちの思いです。นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการค่ะท่านได้ยินนั่นหรือยังครับดูเหมือนว่าลูกสาวของท่านทั้ง3คนจะได้อธิบายปัญหาของพวกเธอให้คุณได้ฟังแล้วนะครับพวกเธอรู้นะครับว่าคุณพ่อของพวกเธอใส่ใจพวกเธอน่ะแต่นั้นพวกเธอจึงไม่เคยบ่นถึงผมจะรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวไก่หน้าที่ของคุณพ่อของท่านก็ตามเถอะนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือท่านควรเข้าใจว่าพวกเธอคิดอย่างไรนะครับและตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเธอนะครับนั่นคือสิ่งที่คนเป็นพ่อควรทำไม่ใช่หรอครับนั่นต้องมาพูดเรื่องความเป็นพ่อกับฉันเลยนะขอโทษครับดูเหมือนคุณพ่อจะยังไม่เข้าใจนะคะดูอยู่หมายความว่าไงนะそのままの意味です私たちはこの子のことを愛していますからพวกเราก็บอกไปแล้วนี่คะว่าพวกเราน่ะเจ้าข้าคนนี้นะคะใช่แล้วค่ะเราก็ไม่ได้คุยกันในฐานะเพื่อนด้วยนะคะในฐานะผู้ชายคนรักก็คือช่างนั่นแหละค่ะเราก็ไม่ได้คุยกันในฐานะเพื่อนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งหนึ่งในพวกเราได้แต่งงานกับเขาแล้วก็คุณพ่อคงไม่มีสิทธิ์ให้ปฏิเสธแล้วนะคะไม่ยอมเล่าหรอกนะคิดว่าฉันจะให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรือไงล่ะกลุ่มผู้นำต่อสู้ที่อารมณ์ของพวกเธอจะคุณน่ะมิสบราชีโคโซนั่นจะให้ความเป็นไปของกุ๊บอยู่กับเจ้านิ่งเหรอโอ้ยชิซุโกะโอ้ยชิซุโกะค่ะค่ะท่านมายにも責任があるぞなぜ債権を買い上げてまで我がグループにこんな男を採用したทำไมเธอถึงได้จ้างนายนี่มากันคิดว่าทำไมงั้นหรอคะ採用の最終決定は会長自らがなされたと聞きましたが。ก็ในตอนแรกท่านก็ตกลงด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ何だと。ว่าไงนะครับถูกต้องแล้วครับท่านท่านเห็นรายงานโดยละเอียดของชิสโกะที่ได้รวบรวมเอาไว้แล้วก็เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้มีค่าอะไรบางอย่างท่านจึงได้ซื้อนี่ของเขาไม่ใช่หรอครับในความคิดของผมรายงานนี้มีรายละเอียดมากแล้วผมก็คิดว่าใครก็ตามที่เห็นมันก็คงต้องพบว่ามันน่าสนใจแล้วนะครับก็ขอโทษครับท่านดูเหมือนว่าผมจะไม่ควรพูดนะครับอย่างนั้นหรอครับอันตะวะตะมัตตะนะไซเตะบะนายนายเงียบไปเลยนะคาสึมิอายาโนะชิซุคุคาสึมิอายาโนะชิซุคุโอมาเอะตะชิโนะคานะเอะวะคิคาเซะโตะมะรัตตะแล้วเข้าใจแล้วว่าพวกเธอรู้สึกยังไงนะมุกุเตะคิโมนะคุโฮโตะชิ人生の時間を浪費するよりは家のしきたりに従わせた方が良いそう思っていたがในความตั้งใจของฉันน่ะฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอไม่มีแผนที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการเองฉันก็คิดว่าฉันจะจัดงานมันให้กับพวกเธอแล้วนะคาสึมิお前はお前の思う通りの道を行けただし過去と同じ間違いは繰り返すな。カズミ、ถ้าเธอได้ไต่ตองถึงความผิดพลาดของเธอแล้วเธอก็สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆในแบบของเธอได้はい、必ず。はい、ตอนนี้นั่นอยู่แล้วคุณพ่ออายาโนะ、お前のことを長らく誤解していたようだ。目指す道が決まった時は、改めて私に伝えろ。アイアノ、ดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจเธอผิดไปสินะในวันที่เธอรู้ว่าเธออยากจะทำอะไรนะก็บอกฉันด้วยแล้วกันนะขอโทษนะครับคุณพ่อหนูรู้ว่าที่ผ่านมาหนูได้ซ่อนอะไรไว้มากมายจากคุณแต่จากนี้นะหนูจะทำให้แน่ใจว่าคุณพ่อจะไม่จำเป็นต้องมากังวลเกี่ยวกับหนูแล้วนะคะแล้วก็ชิซุคุお前に親しうちは横暴に過ぎたと認めよう。ขอโทษด้วยนะ。ฉันยอมรับว่าฉันเคยทำอะไรแบบนั้นมากเกินไปในอดีตนะ。しかし、私はまだお前の書く文章の価値を理解したわけではないぞ。แต่ว่าฉันยังไม่เชื่อหรอกนะว่างานเขียนของเธอน่ะจะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะ。大口を叩いたからには後戻りは許さ。これからの2年で。お前の実力を見せてもらおう。
และเมื่อพูดไว้ขนาดนั้นก็พิสูจน์ซะว่าฉันคิดผิดอ่ะนี่จะแสดงให้เห็นเองขอบคุณนะคะคุณพ่อお前たちとこうして話し合えたことがこの1年の成果かもしれないなดูมันว่า1ปีที่ผ่านมานี้จะไม่สูญเปล่าอย่างสิ้นเชิงเลยใช่หรอこれからは元の暮らしに戻りそれぞれなすべきことをなすがいいだろうดังนั้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตของพวกเธอเราก็ทำในสิ่งที่พวกเธอต้องการซะละだがแต่ว่านะ家政婦の人選はかよこの小僧だけはダメだ。พวกเธอน่ะต้องเป็นคนทำความสะอาดหมอนี่น่ะไม่ได้หรอกนะนั่นเด้เอ๊ะทำไมกันล่ะคะ車の免許さえ持っておらん男だぞ雇い主の送迎すらできずに仕事が務まるかก็หมอนี่น่ะไม่มีแม้แต่ใบขับขี่เลยนะแล้วหมอนี่จะขับรถไปส่งพวกเธอไปไหนมาไหนได้ยังไงกันล่ะ免許を取ればいいだけの話じゃんおにこいつは十分仕事してるよแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ฉลาดมากเลยนะคะพี่ชายมานี่น่ะยังไงก็สามารถหามันมาได้อย่างรวดเร็วนั่นแหละค่ะそうです学科だけなら私も教えられますしจ้ะค่ะแม่หนูก็จะช่วยสั่งเขาด้วยนะคะ有能な家事代行なら他にいくらでもいる食事も生活もこの小僧に任せるよりずっと豊かなものになるだろうถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ดูแลพวกเธอได้ดีกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำอาหารหรือว่าอะไรก็ตามน่ะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเจ้าหมอนี่แล้วนะそんなの必要ないってแบบนั้นพวกเราไม่ต้องการหรอกนะคะお父様に自分たちの考えを伝えられたのもこの子のおかげなんですよเหตุผลที่เราสามารถมาเผชิญหน้ากับคุณพ่อได้ในวันนี้น่ะก็เพราะว่าเขาคนนี้เลยนะคะ家事をするだけじゃなくて僕たちの悩みや不安もいっぱい聞いてくれたแล้วก็6เดือนที่ผ่านมาน่ะเขาไม่ได้ช่วยแค่เราในเรื่องงานบ้านเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเราแก้ปัญหาต่างๆอีกมากมายด้วยนะคะนั่นเองそこまでこの男にこだわるのだทำไมล่ะทำไมพวกเธอถึงได้สนใจหมอนี่ขนาดนี้กันล่ะだって大好きだからก็เพราะว่าพวกเราชอบเขาไงล่ะคะ私たちはそれだけで十分เขาคือทั้งหมดที่เราต้องการค่ะ彼のこと以外考えられないเพราะงั้นเราไม่ต้องการใครอีกแล้วนะคะการที่ให้คนอื่นมาแทนที่เขาน่ะพวกเราไม่ต้องการหรอกนะคะเขาได้มาอีกครั้งก็ส่วนเราตัวเราเองก็ได้รู้ความต้องการของเราแล้วพวกเราน่ะมีประสบการณ์ดีๆมากมายร่วมกับเขาเลยนะคะส่วนนี้โอ้ท้อซ่ามาดัตเต้ชื่ออินโน่ฮันไตโอฟริกิตเต้โอ้ก้าซ่ามาต์ก็เกิดการแต่งงานกันแล้วใช่ไหมล่ะคะในตอนที่คุณพ่อน่ะได้ตามแม่ของเราคุณก็ไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรใช่ไหมล่ะคะนั่นสิว่าใครได้ยินเรื่องนั้นเธอไปได้ยินมาจากใครน่ะรู้ได้ไงกันล่ะお母様からに決まってますそんなお父様なら私たちの気持ちも分かってくださいますよねคุณแม่เป็นคนบอกกับพวกเรานะคะเพราะงั้นคุณพ่อคงจะเข้าใจความรู้สึกของพวกหนูทีนะคะ好きにしろอย่าทำอะไรก็ทำแล้วกันこの小僧に騙されたとしても助けんぞ私はถ้าพวกเธออยากโดนผู้ชายคนนี้หลอกแล้วก็เรื่องของเธอแล้วกันนะฉันไม่ช่วยหรอกนะจากนั้นก็รีบออกจากห้องนั่งเล่นแล้วมุ่งหน้าไปที่ประตูนะครับพ่อคุณหนูบอกว่าก็อนุญาตให้คุณอยู่จนถึงสิ้นเดือนนะครับถ้าไม่ถึงสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะส่งคนไปรับนะครับわかりましたお願いします松下さんโอเคค่ะขอบคุณนะคะแน่นอนว่าหมอนี่กับชิซุโกะก็ต้องมากับพวกเราด้วยนะครับเอ๊ะ私もですか เอ๊ะฉันด้วยหรอคะครับไม่เช่นนั้นท่านประธานชินโนโมะจะไม่พอใจนะครับนั่นก็จริงค่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าแม่ของคุณหนูจะคิดยังไงนะครับお母様が帰ってこられるのですか คุณแม่จะกลับมาที่บ้านงั้นหรอคะครับต้นปีหน้านะครับしばらく忙しくなりそうねดูเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเลยนะคะเนี่ยแหละถ้างั้นก็ลาก่อนนะครับคุณหนูอย่าลืมทานครีมพับที่คุณพ่อของคุณหนูซื้อมาให้ด้วยนะครับเอ้わかりましたโอเคค่ะจากนั้นคุณมัตสึชิตะก็ค่อยๆหายไปจากการมองเห็นของเรานะครับพวกเรายืนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียงรถของพวกเขาหายไปนะครับจนไม่ได้ยินเสียงรถแล้วนะครับจากนั้นพวกเธอทุกคนก็ได้ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันนะครับผ
มค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าเสียงหัวเราะเหล่านี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายนะครับこれからも一緒にいられるみたいね。ดูเหมือนว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกสักพักแล้วสินะこれからもよろしくね。แต่จากนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะあっちに着いたらお兄ちゃんに見せたいものたくさんある。ฉันยังมีอะไรอีกมากมายเลยแหละที่อยากจะแสดงให้พี่ชายดูนะแบบนี้นี่ผมกำลังจะตายหรือเปล่าคะเนี่ย無理なんじゃない？あの会長に完全に目をつけられちゃったんだから。ก็อาจจะแล้วนะก็เห็นไหมล่ะหน้าของประธานอ่ะดูเหมือนว่าจะโกรธนายมากเลยนะเออแต่ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นความผิดของเธอเลยนะครับごめんね。ขอโทษด้วยแล้วกันนะมองผมมาตรงๆสิครับでもありがとう私たちをかばってくれてแต่ก็นะขอบคุณนะที่ออกมาพูดแทนเรานะ私たちだけだったらきっとお父様に何も言えなかったわคุณพ่อของพวกเราน่ะเป็นคนที่เข้มงวดมากเลยล่ะจนบางครั้งก็ถึงขั้นที่เราประมาทต่อหน้าเขาเลยแหละนะผมแค่พูดในสิ่งที่ผมคิดเท่านั้นเองล่ะครับอีกอย่างเขาก็ไม่ใช่พ่อของผมด้วยดังนั้นผมจึงสามารถพูดในสิ่งที่ผมคิดได้นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วผมนี่ดูเหมือนกับคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ยいいんだよ君の勝手でจะน่าทั้งหมดนี้ก็เพราะนายเลยนะ僕たちのために言ってくれたんだしねและนี่น่ะก็ทำเพื่อพวกเราใช่ไหมล่ะだからいつか返させてねเพราะอย่างนั้นสักวันพวกเราจะตอบแทนแน่นอนล่ะนะ君が私たちを助けたみたいな優しい気持ちพวกเราน่ะอยากจะช่วยนายเหมือนกันนะお兄ちゃんが困ってたら今度は僕たちが助けるのถ้าพี่ชายลำบากแล้วก็คราวนี้แหละพวกเราน่ะจะเป็นคนช่วยเองはい堅苦しい話はこれでおしまいほらเรื่องจริงจังนี่ก็ถือว่าจบแล้วละกันนะ松下さんが渡してくれたシュークリームは5つで私たちも5人คุณพ่อได้ซื้อครีมพันมา5อันด้วยล่ะแล้วพวกเราก็มีอยู่5คนด้วยนะお父様ったら最初からみんなの分を用意してくれていたのねคุณพ่อเขาคงจะรู้อยู่แล้วล่ะนะก็เลยซื้อมาให้แต่ละคนเลยนะそうね気が抜けたら急にお腹減ってきたわนั่นสินะพอเป็นแบบนี้แล้วฉันก็รู้สึกหิวขึ้นมาแล้วสิโอเคครับงั้นผมไปทำข้าวเย็นก่อนแล้วกันนะครับโอนิคุこういう時はお肉に限るわよขอเนื้อนะวันนี้น่ะฉันอยากจะกินเนื้อล่ะโอเคครับก็น่าจะมีอยู่ในตู้เย็นอยู่นะครับงั้นเรามาทำบาร์บีคิวกันไหมล่ะครับเพื่อฉลองนั่นเดโมอีวะโยยังไงก็ได้แหละนะงั้นผมจะทำทุกอย่างที่พวกเธอต้องการเองนะครับพอใจมากๆเลยล่ะเธอจะกลับบ้านแล้วครับそうねใช่แล้วล่ะไว้เธอกลับพรุ่งนี้ไม่ได้หรอครับมาคุระが変わると眠れないって言ったでしょฉันก็บอกนายไปแล้วนะว่าฉันนอนไม่หลับน่ะถ้าฉันไม่ได้นอนที่เตียงของตัวเองน่ะเธอเนี่ยอย่างกับเด็กเลยนะครับเนี่ย悪かったわね子供っぽくてโทษทีละกันนะที่ดูเหมือนเด็กน่ะมีอะไรหรอครับ最近なんだかあんたを遠くに感じるわช่วงนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าพวกเราห่างกันขึ้นยังไงไม่รู้ฮะอะไรนะครับ今だってก็อย่างตอนนี้นะ手を伸ばせばすぐ触れるところにいるのにตอนที่เราสนิทกันขนาดนี้เราจะแท้นะ少し目を離しただけで私の前からいなくなってしまいそうでแต่ถึงอย่างนั้นจะก็รู้สึกเหมือนกับว่านายจะทิ้งฉันไปได้ทุกเมื่อเลยนะ何でもないわ忘れてちょうだいฉันเถอะไม่มีอะไรหรอกนะลืมไปเถอะนะ飲みすぎかな自分でも何言ってるか分かんなくなっちゃったคงจะเป็นพ่อเล่าหรือมั้งก็เลยพูดอะไรแบบนี้ออกมานะそれじゃまた明日ねเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปเจอกันพรุ่งนี้นะชิซุโกะ様はもう帰ったのคุณชิซุโกะกลับไปแล้วงั้นเหรออืมครับใช่แล้วじゃあこんなところで何してるのแล้วทำไมนายยังอยู่ตรงนี้อยู่อีกล่ะฮะ僕たちとっくに気づいてるよ。ポラナ、ルイユラナ。お兄ちゃんはしずこのことが好きなんでしょ。ピシャナ、ちょうくんしずこをしめら。私たちのことは気にしないで。ไม่ต้องกังวลเรื่องของพวกเราก็ได้นะ。あなたのことは大好きよ。でも、
それは私たちの一方的な感情でしかないわ。แต่ก็แน่นอนว่าพวกเราน่ะชอบนายนะแต่ถึงอย่างนั้นถึงจะแค่ข้างเดียวก็เถอะนะだからさ君も自分の気持ちに素直になりなよเพราะอย่างนั้นแล้วนายก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของนายด้วยนะเหมือนกับพวกเรายังไงล่ะชิซุโกะだってすっごく可愛い女の人なんだからแถมชิซุโกะยังเป็นคนน่ารักอีกด้วยนี่นะ頭が良くて仕事もできるけど時々変に抜けててからかいたくなるよねถึงพี่ชายจะเป็นคนฉลาดแต่บางครั้งก็มีด้านที่ปั้มๆเปิดๆเหมือนกันนะเนี่ยお兄ちゃんが僕たちを助けるのと同じ気持ちで、しずこも今までお兄ちゃんを助けてきたんだと思う。だから、พี่ชายน่ะต้องการช่วยพวกเราใช่ไหมล่ะ？ส่วนคุณชิซุโกะน่ะก็อยากช่วยพี่ชายเหมือนกันนะ。เพราะอย่างนั้นแล้วน่ะ。あの人が胸の中に抱えてる気持ちは、あなたが一番理解できるはずよ。คนที่จะเข้าใจความรู้สึกของเธอมากที่สุดน่ะมีแค่นายเลยนะ。だから、早く追いかけて。ดังนั้นแล้วก็รีบตามเธอไปสินะ君の気持ち、しずこにちゃんと伝えてあげてね。ต้องบอกความรู้สึกของนายกับชิซุโกะให้ดีๆล่ะว่านายรู้สึกยังไงนะでないと、どんどんお兄ちゃんから離れていっちゃうよ。ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเธอจะได้จากพี่ชายไปหรอกนะก็จริงนะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมานะครับสบายเลย気をつけてね。โชคดีนะชิซุโกะขณะที่ผมตะโกนออกไปร่างอันบอดบางของเธอก็ได้หันมามองที่ผมนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมชอบชิซุโกะน่ะผมมีความสุขมากเลยนะครับไม่ได้อยู่กับเธอแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันผมก็อยากจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ว่าลึกๆในใจของผมก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยปัญหาของผมที่มีในตอนนี้ผมจึงไม่มีสิทธิ์เลยนะครับที่จะได้ไปตามจีบเธอน่ะแต่ถึงอย่างนั้น急に走ってきたりなんかしてどうしたのよจู่ๆก็วิ่งมาแบบนี้มีอะไรงั้นหรอชิซุโกะครับ落ち着きなさいよ何をそんなに急いでるのจะยังกัดนะทำไมถึงวิ่งมาแบบนี้งั้นหรอมีอะไรหรือเปล่าล่ะさっきのことならถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเมื่อกี้แล้วก็ผมชอบเธอนะครับชิซุโกะผมชอบเธอนะครับหลังจากนี้ผมอยากให้เธออยู่กับผมตลอดไปเลยล่ะครับいやよ。ไม่เอาหรอกนะいやだって言ったの。ก็บอกว่าไม่ยังไงล่ะ何落ち込んでんのよ。私に断られても慰めてくれる子たちがいるでしょ。あれだ。ถึงฉันจะปฏิเสธนายไปนะแต่ถึงอย่างนั้นนายก็ยังมีพวกเธอคอยดูแลอยู่นะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะก็ผมไม่ต้องการแบบนั้นนี่ครับちょっとあんた泣いてるの？あ、と、で、でかし、にない、泣いてるの？ก็มันปกตินะครับเมื่อคนรู้สึกเศร้าน่ะชิซุโกะ子供っぽいのはどっちよ？ใครกันแน่ที่เป็นเด็กล่ะเนี่ยあんたが準備ができたらなんて言うからよ。แล้วหลังจากนี้ล่ะนายจะเอายังไงงั้นหรอฮะ？私が迎えに来てほしいのは今すぐよ。何年かかるかわからない準備なんていらない。จะต้องการคำตอบในตอนนี้เลยนะไม่ใช่ภายหลังฉันรอไม่ไหวหรอกนะあんたと重荷を分け合う資格さえないって言うなら離れ離れになった方がマシよถ้าหากนายไม่อยากให้เราแบ่งปัญหาร่วมกันน่ะฉันก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้หรอกนะจากนั้นโดยไม่คิดอะไรผมก็ได้กอดชิซุโกะนะครับตอนนี้โอเคได้ยังล่ะครับดักชิเมてから聞かないでよอย่างน้อยนายก็ควรจะถามก่อนที่จะทำนะงั้นผมขอลองอีกครั้งนึงได้ไหมล่ะครับอีวะโยได้สิผมได้มองเข้าไปในดวงตางดงามของเธอนะครับหลังจากนั้นก็ได้หายใจเข้าลึกๆนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของผมนะครับที่จะสารภาพกับใครสักคนว่าผมรู้สึกยังไงนะครับชิซุโกะผมชอบเธอแล้วก็อยากอยู่กับเธอตลอดไปเลยนะครับซันซันคังไกเตそれだけที่พูดมานี่มีแค่นั้นงั้นเหรอขอโทษครับผมไม่ค่อยมีประสบการณ์อะ全然誠意が足りないわねนี่น่ะมันยังไม่จริงใจพอเลยนะแล้วผมจะต้องทำยังไงล่ะครับこっちは目まで閉じてるのにそれ以上私に聞くのจะหลับตาให้ขนาดนี้แล้วจำเป็นต้องให้ฉันพูดจริงๆงั้นเหรอแบบนี้เหรอครับ短すぎ
やっぱり誠意を感じないわมันสั้นไปหน่อยนะมันยังไม่พอเลยนะที่จะรู้สึกถึงความจริงใจของนายนะしかもなんで立ってるのよและอย่างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเธอสวยมากไงล่ะครับขอโทษนะครับที่อดใจไม่ไหวนะแต่ป้าเราจะลองกันอีกครั้งนึงไหมครับคราวนี้ก็จนกว่าฉันจะพอใจแหละนะจะมาหยุดกลางคันไม่ได้หรอกนะจากนั้นก็ได้ผ่านไป2ปีนะครับช่วงเวลาที่ผมได้ใช้ร่วมกับพวกเธอส่งผลต่ออนาคตของผมในหลายๆด้านเลยนะครับเมื่อคิดย้อนกลับไปแล้ว
ั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับมันทำให้ผมเปลี่ยนไปจริงๆนะครับและในตอนนี้ผมก็อยู่ในท่ามกลางชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับนั่นเองในแผนที่จะทำสัญญา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 ที่จะได้เปิดดูนี่ก่อนสิครับนี่คือเคสทั้งหมดที่เราจัดการในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับพวกเราทำเสร็จทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วอย่างที่คาดไว้นะครับและยังทำได้เกินกว่าหน้าที่ที่ลูกค้ากำหนดไว้ในตอนแรกด้วยนะครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์แบบได้นะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลก็ชัดเจนว่าเรามีอัตราความสำเร็จถึง 100% เลยนะครับงั้นดูนี่สิครับนี่คือฟีดแบ็กตอบรับของลูกค้าของพวกเรานะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นเคสของพวกเขานะครับเราได้รับคะแนนประเมินที่ดีเยี่ยมจากพวกเขาถึง 98% เลยนะครับยังไม่รวมถึงข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือที่เราให้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดเลยนะครับที่คุณจะกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียทางการเงินน่ะจริงๆแล้วเราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการของพวกคุณแล้วก็สถานะของคุณในอุตสาหกรรมด้วยนะครับครับด้วยราคาเท่านี้รับรองว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีคุ้มไหมล่ะครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไปที่อื่นน่ะโอเคงั้นก็มาสัญญากันเลยนะครับในตอนนี้จิซิคุกับผมก็ยังทำงานร่วมกันอยู่นะครับเป็นบริษัทอีกแห่งหนึ่งของจินโนโนเมะคอมพานีนะครับแต่ในตอนนี้ผมไม่ได้เป็นเพียงพนักงานระดับได้ต่อไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมเป็นเลขาของจิซิโกะนะครับคอยดูแลช่วยเหลือเธอในทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการนะครับถึงผมจะไม่ได้รับเงินมากเท่าเมื่อก่อนอีกต่อไปนะครับแต่ผมก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้และนี่ของผมก็เกิดจะหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าการที่ผมได้งานนี้มาก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเราพี่น้องทั้งสามสานะครับ確かにご署名いただきましたこれからもよろしくお願いいたしますเยี่ยมค่ะโปรดจำไว้ว่าคุณสามารถติดต่อเรามาได้เสมอเลยนะคะถ้าคุณต้องการอ่ะเยี่ยมขอบคุณมากเลยนะครับもちろんですご満足いただけるよう全力を尽くします。เรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเรารู้ว่าคุณพอใจเกี่ยวกับงานของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะยาตัววัตตาฟิวดีที่สุดก็จบสักทีเออฮะเราเพิ่งเริ่มเองนะครับそっちは来週からの私に任せるわ肩起こっちゃったからとりあえず揉んでくれる。ก็นั่นน่ะเป็นของสัปดาห์หน้านี่นาช่วยนวดไหล่ให้ฉันหน่อยได้ไหมไหล่ของฉันอ่ะปวดแทบแย่เลยล่ะนวดกันหรอครับงั้นให้ผมนวดด้วยความรักดูไหมล่ะครับอันตะกะしてくれるなら私は何でも嬉しいわよขอแค่นายช่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันก็โอเคล่ะนะแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของพวกเรานะครับและก้าวหน้ามากขึ้นเลยนะครับพวกเราไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่2คนที่อยู่ด้วยกันหรือเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันอีกต่อไปนะครับเราเป็นแฟนกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงนะครับถึงอย่างนั้นผมก็ว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเรายังคุยเล่นดื่มเหล้าแล้วก็มีความรักด้วยกันนะครับอันเกนว่าตัวหนึ่งครั้งจบแล้วครั้งนี้ว่าอันตันของหนี้ก็เยอะอยู่คันไซเน่หลังจากเคสนี้เราก็ต้องเอาเคสหนึ่งเพื่อเคลียร์หนี้ของนายใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับ頑張りましょうあと1年くらいの辛抱なんだからเอาล่ะงั้นก็มาพยายามกันเถอะนะอีกแค่ครึ่งปีได้เองแหละนะผมเป็นหนี้มากเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตมีความสุขกับเธอได้นะครับผมไม่อยากที่จะเพิ่มภาระให้เธอมากเกินไปดังนั้นผมจึงหยิบเรื่องนี้นะครับผมต้องเคลียร์หนี้ทั้งหมดของผมก่อนแล้วผมก็จะสามารถอยู่กับเธอได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดชิซิโกะก็รู้เรื่องนั้นดีนะครับและเธอก็เตรียมใจที่จะรอนะครับรอจนหนี้ของผมทั้งหมดของผมนั้นถูกชำระเธอจะอยู่กับผมจนกว่าผมจะยอมรับตัวเองได้นะครับและก็รู้สึกว่าผมมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับเธอนะครับแต่ว่า2ปีก่อนผมได้สารภาพความรู้สึกกับเธอนะครับและเพราะอย่างนั้นเธอไม่จำเป็นที่จะต้องรออีกต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเคยเล่าให้ผมฟังในตอนที่เธอเมานะครับนั่นโยมาตะซินไปนี่นัตเตะกิชัตตะโนอะไรเล่ายังกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่งั้นหรอ
お金なんてたくさんあっても使い道に困るだけよ。生活費があればそれで十分。ฉันก็บอกนายแล้วนี่ว่าเราสามารถเอาเงินที่เหลือน่ะไปซื้ออาหารได้น่ะฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นหรอกนะเออก็ได้ครับเราจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปละแล้วผมก็จะไม่พูดถึงมันอีกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะครับผมกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่นะครับดูนะคุณทุกมันเรื่องอะไรกันหรอผมคิดว่าในอีกหนึ่งปีผมต้องมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเธอมากกว่านี้นะครับบางอย่างที่พิสูจน์ให้ว่าผมรักเธอนะครับแล้วก็เมื่อกลับไปถึงบ้านผมขอวัดนิ้วนางของเธอหน่อยนะครับยูโนะ早すぎそういうのは内緒にしとかなきゃダメでしょこのバカไหนเนี่ยดูออกง่ายไปแล้วนะปกติแบบนี้น่ะมันต้องซ่อนเก็บไว้เป็นความลับไม่ใช่หรอแต่บ้านี่あんまり高い指輪にしたら怒るからねแต่ว่านะอย่าซื้ออันที่แพงเกินไปล่ะไม่งั้นฉันจะโกรธเอาได้นะครับครับงั้นที่เหลือผมเอาไปซื้อเล่าให้เธอแล้วกันนะครับそういうことよมันต้องอย่างนี้สิโอเคครับดูเหมือนว่าจะได้เวลาแล้วนะครับそうね出ましょうかได้สินะงั้นเราไปกันเถอะนะครับนี่เราก็ไม่ได้เจอกับพ่อเธอมานานแล้วนะครับเนี่ยเอาแต่ดิจูตุ้ยเตะวะโยอันตานิโมไอไตเพราะเธอเรียกร้องให้ฉันพานายมาด้วยเลยนะเห็นบอกว่าอยากจะเจอนายน่ะคาซึมิวะเกโนะไคฟุกิに成功してอายาโนะโมเอสเอ็นเอสで立派なインフルエンサーになってคาซึมิก็กลับมาแสดงอีกครั้งส่วนอายาโนะก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในฐานะอินฟูด้วยชิซุคุโมฮาเรเตะ小説家デビュー今じゃヒット作を連発してるって言うんだからね。ไอชิซุคุก็ได้เดบิวต์กลายเป็นนักเขียนคนดังด้วยล่ะนะแล้วประธานครับเขาว่ายังไงบ้างล่ะอันตะคาซึมิตาชินิดอนนามาโฮคะเกเตะอะเกตะโนนี่นายน่ะทำอะไรกับพวกเธอลงไปงั้นหรอถึงพวกเธอถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้น่ะก็แค่ฟังแล้วก็สอนพวกเธอทุกอย่างที่ผมรู้นะครับดาเกะっていうのは簡単だけど大したもんよねあんたはแต่ว่าซ้ำมันดูง่ายเลยนะเนี่ยก็เพราะว่าพวกเธอพยายามอย่างมากเลยไงล่ะครับมือมีอะไรหรือเปล่าครับอันตะから手をつないでくれたの初めてよねนี่เป็นครั้งแรกเลยสินะที่ฉันได้จับมือของนายน่ะเอ๊ะไม่จริงนะครับそうよ全部覚えてるものก็นะใช่แล้วล่ะฉันจำได้หมดเลยล่ะนะเธอไม่จำเป็นต้องจำขนาดนั้นเลยนะครับแม่ซะไปกันมาชัวโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลูกของชิซุโกะในท้ายที่สุดแล้วผลจากการลองของเธอก็ได้สว่างสักทีนะครับและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับที่คบกับทั้งสามสาวเหมือนรู้ที่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับชิซุโกะแล้วก็ได้ผ่านพ้นกันมาได้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย